ความขัดแย้งในราชวงศ์อังกฤษนะครับที่ปรากฏว่าเจ้าชายเฮลี่ออกมาแฉแบบรัวๆนะฮะกล่าวหาเจ้าชายวิลเลียมนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายเฮลี่เองก็เป็นอดีตทหารก็ยอมรับว่าตัวเองต้องการการรักษาความปลอดภัยเพราะเคยไปฆ่ากลุ่มตาลิบันนะไปทำสงครามนะไปรบนะร่วมกับทหารสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานมาก่อนไปถึง2รอบแล้วก็ไปยิงคนอัฟกานิสถานนั่นก็เสียชีวิตจนเป็นที่มาของการล้างแค้นจากเหตุการณ์นายวันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องความขัดแย้งของราชวงศ์อังกฤษรวมทั้งสภาวะเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองทั่วโลกที่เกิดขึ้นในตอนนี้เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ฮะราคาน้ำมันก็ฟื้นเล็กน้อยนะครับทองคำลงหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบกังวลเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยราคาน้ำมันฟื้นตัวราว 1% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ขยับลงหนัก2วันติดในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับในขณะเดียวกันข้อมูลคลังปิโตรเลียมสำรองรายงานนะครับส่วนวอลล์สตรีทปิดลบกังวลเฟดเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่อัตราทองคำตอนนี้ก็ปรับลดเช่นกันในขณะที่แซบรัวๆเจ้าชายเฮลี่กล่าวหาวิลเลียมนะครับบริชพาดเมอร์แกนเย่อหยาบคายนะครับไม่เกรงใจคนก่อนเวียงนะครับเฮลี่ร่วงคาพื้นนะฮะซึ่งก็มีการเปิดเผยบนหนังสือของเขานะครับปล่อยเรื่องราวข้อมูลแซบสุดแสบออกมารัวๆสำหรับปฏิบัติการวิชามานมาร์เก็ตติ้งปั่นยอดหนังสือนะครับซึ่งได้ยิงข่าวเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาโดยอ้างถึงยุคนะครับแฮร์รี่แห่งซักเซสได้กล่าวว่าทางปรินซ์วิลเลียมแห่งเวลส์ทรงเรียกดัชเชสเมแกนเป็นคนเรื่องมากยุ่งยากในทุกสิ่งหยาบคายและไม่เกรงใจหน่อยถ้อยถนอมน้ำใจผู้อื่นแถมยังกระชากคอเสื้อเจ้าชายเฮลลี่จนสร้อยคอขาดแล้วกระแทกร่างของเจ้าชายเฮลลี่หงายหลังไปแบอยู่ที่พื้นนะครับทั้งนี้ยังมีการระบุว่าเหตุอารวาสดังกล่าวระเบิดขึ้นเมื่อปี2019ในระหว่างทะเลาะเสียงลั่นพระตำหนักแตกนะครับณนอตติงแฮมคอลเลจที่ประทับของเจ้าชายเฮลลี่ในขณะที่สิ่งที่ตามมาก็เจ้าชายเฮลลี่ก็ยอมรับนะฮะสังหารยี่เจ้าชายเฮลลี่ยอมรับสังหาร25ศพระหว่างปฏิบัติการในอัฟกานิสถานเจ้าชายเฮลลี่ทรงยอมรับ ว่าได้สังหารนะครับศัตรูไป25รายระหว่างปฏิบัติการภารกิจในฐานะนักบินเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ในอัฟกานิสถานตามรายงานของสื่อมวลชนอังกฤษโดยอ้างอิงหนังสือบันทึกความทรงจำที่บันทึกเผยแพร่เร็วๆนี้นะครับดรุกแห่งซัสเซสประชาชนอายุ38พรรษาทรงเข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ต่อต้านตาลิบัน2ครั้งโดยหนแรกในปี2007ถึงปี2008ในฐานะผู้ควบคุมอากาศยานทำหน้าที่ควบคุมในแนวหน้าประสานปฏิบัติการทางอากาศกับภาคพื้นดินเพื่อให้อากาศยานทำลายเป้าหมายฆ่าศึกได้อย่างถูกต้องส่วนครั้งที่2ทรงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีระหว่างปี2012ถึงปี2013นะครับซึ่งผู้อยู่เบื้องหลังและพวกที่เข้าข้างพวกเขาเป็นศัตรูต่อมนุษยชาติเจ้าชายอาลีอ้างความชอบธรรมต่อการกระทำของตนเองโดยระบุสืบเนื่องจากความทรงจำพระองค์ต่อเหตุการณ์วินาศกรรมนายวันๆในการโจมตีสหรัฐอเมริกาและหลังจากที่มีโอกาสพบคุยกับบรรดาครอบครัวของเหยื่อเจ้าชายเฮลลี่บอกว่าการสู้รบกับพวกเขาเป็นการแก้แค้น
การก่อการอาชญากรรมกับมนุษย์พระองค์กล่าวอย่างนั้นด้วยเหตุนี้เจ้าชายแฮร์รี่ก็ส่งเสียงประสานความกังวลกับความปลอดภัยของพระองค์เองไม่ใช่เพราะพระองค์มีสถานะเป็นเชื้อราชวงศ์แต่เพราะช่วงเวลาที่พระองค์เคยสู้รบกับพวกอิสลามิตหัวรุนแรงด้วยเช่นกันในขณะที่เฉาไปใหญ่เจ้าชายแฮร์รี่ยอมรับเคยเสพยาเสพโคเคนนะฮะอ้างช่วยให้รู้สึกความมองเห็นความจริงเจ้าชายแฮร์รี่ยอมรับผ่านหนังสือบันทึกความทรงจำนะครับซึ่งมีกำหนดเผยแพร่บอกว่าเคยเสพโคเคนกัญชาเห็ดเมาโดยทรงเชื่อว่าสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ร้อนประสาทเหล่านี้ช่วยให้พระองค์เห็นความจริงนะครับหนังสือพิมพ์ The Telegraph อ้างข้อมูลจากหนังสือบันทึกความทรงจำของดรุกแห่งซักเซสซึ่งเริ่มวางจำหน่ายแล้วในสเปนโดยเจ้าชายระบุว่าทรงใช้สารเสพติดทั้งเพื่อความสนุกและการบำบัดการรักษาต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีจนถึงขั้นเคยเสพกัญชาภายในสวนของพระราชวังเบรกกิงแฮมรวมถึงที่โรงเรียนอีตันเจ้าชายเฮลลี่นะครับทรงอ้างว่าฤทธิ์ของกัญชาช่วยให้พระองค์มองเห็นอีกโลกหนึ่งที่ไม่มีม่านหมอกสีแดงปกคลุมและมันช่วยให้พระองค์หลีกหนีและกำหนดคำนิยามใหม่ในชีวิตจริงเพื่อหมดฤทธิ์แล้วก็ยังทรงสามารถมองเห็นอีกโลกหนึ่งที่เป็นจริงและสวยงามอีกเท่าตัวเลยทีเดียวเจ้าชายเฮลลี่ยังเคยเสพโคเคนที่บ้านชนบทของพระสหายระหว่างทรงเป็นวัยรุ่นซึ่งทรงยอมรับว่าไม่สนุกไม่ได้ทำให้มีความสุขแต่อย่างน้อยก็มีความรู้สึกแตกต่างและทรงบอกว่านั่นคือจุดประสงค์หลักเพราะพระองค์นะฮะในตอนนั้นซึ่งเป็นหนุ่มวัย17ปีที่ไม่มีความสุขเลยนะฮะก็เป็นเรื่องที่เฉาโฉเกิดขึ้นนะครับในขณะที่สำนักข่าว BBC มีการตีข่าวคนสงสัยยอดตายโควิด-19ในประเทศจีนนะครับหลังพบคนดังเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางกระแสข่าวคราวการเสียชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆของบรรดาคนดังในจีนจากโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่มันโหมกระพือข้อสงสัยในหมู่ประชาชนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับจำนวนผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการของประเทศแห่งนี้ตามรายงานของสำนักข่าว BBC News นะครับของประเทศอังกฤษในขณะที่วลาดิเมียร์ปูตินบอกว่ายูเครนกับสหรัฐอเมริกาคาดเป็นอุบายสกัดนะครับเคียฟรุกคืบหลังปูตินสั่งทหารรัสเซียหยุดยิง36ชั่วโมงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกคำสั่งให้ทหารรัสเซียหยุดยิงเป็นเวลา36ชั่วโมงในเทศกาลคริสต์มาสของชาวคริสต์ออร์โธดอกซ์นะครับเรียกร้องฝ่ายยูเครนดำเนินการเช่นกันแต่ฝ่ายเคียฟปฏิเสธพร้อมบอกว่าพวกเขาจะไม่หยุดยิงจนกว่ามอสโกจะถอนทหารออกจากดินแดนยึดครองส่วนสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าคำสั่งดังกล่าวน่าจะเป็นความพยายามหยุดพักหายใจของฝ่ายรัสเซียมากกว่านะครับคำสั่งของวลาดิเมียร์ปูตินมีขึ้นขณะที่สหรัฐอเมริกาเยอรมนีออกถ้อยแถลงร่วมกันในการจัดหายยานหุ้มเกราะให้กับยูเครนใช้ประจัญบานในรัสเซียเพิ่มกำลังใจแก่ประธานาธิบดีโวโรโดมีร์ เซเลนสกี้นะครับแห่งยูเครนที่เรียกร้องพันธมิตรตะวันตกมาหลายเดือนขอให้มอบยานเกราะและอาวุธหนักแก่กองทัพของเขาด้วยในขณะที่ญี่ปุ่นฮะก็มีการร้องหาระเบียบโลกใหม่อ้างเสรีเศรษฐกิจพึ่งพาทำระบอบเผด็จการพังงาดรัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นนะครับระบุว่าการค้าเสรียุคหลังสงครามเย็นนะครับและเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันเป็นตัวส่งเสริมระบอบเผด็จการทั้งหลายดังนั้นสหรัฐอเมริกาและบรรดาประเทศประชาธิปไตยที่มีความคิดแบบเดียวกันควรตอบโต้พวกเขาด้วยระเบียบโลกใหม่นั่นก็เป็นข้อโต้แย้งที่ข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นในขณะที่แล้วคุณคิดยังไงฮะพาดหัวแบบนี้ฝ่ายชายขอสาวออกช่วยเงินค่าแหวนมั่นนะครับชาวเน็ตจีนฉุนแทนยุฝ่ายหญิงบอกเลิกนะครับประชาคมโลกออนไลน์นะครับจีนถึงกับอึ้งหลังจากผู้หญิงรายหนึ่งจากไต้หวันนะครับบอกเล่าเรื่องราวแฟนหนุ่มของเธอ
ซึ่งคบกันมานานขอมั่นแต่กลับขอให้เธอช่วยแชร์ค่าแหวนมั่นคนละครึ่งเรื่องราวที่โหมกระพือประเด็นถกเถียงและบางส่วนถึงขั้นยุให้ฝ่ายหญิงบอกเลิกนะครับกับผู้ชายที่งกรายนี้นะฮะเลยทีเดียวในขณะที่อิหร่านตอนนี้ก็เดือดเลยทีเดียวฮะปรากฏว่าชาลีเอ็มโดวาดการ์ตูนล้อเลียนผู้นำสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสยักษ์ใหญ่บอกให้ไปย้อนดูพฤติกรรมตัวเองอิหร่านเรียกทูตฝรั่งเศสเข้าพบเพื่อประท้วงกรณีนิตยสารนะครับเสียดสีสังคมชาลีเอ็บโดนะครับวาดการ์ตูนล้อเลียนนะครับยาตอลนะครับอาลีคอเมนีผู้นำทางจิตวิญญาณสูงสุดของอิหร่านขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสออกมาแถลงโต้ทันควันโดยแนะให้อิหร่านกลับไปย้อนดูพฤติกรรมของตนเองนะครับนิตยสารรายสัปดาห์ของฝรั่งเศสได้ตีพิมพ์ภาพการ์ตูนคอมเมเนอีหลายสิบภาพโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดที่เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคมเพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนกลุ่มประท้วงในอิหร่านที่ออกมาแสดงพลังต่อต้านรัฐนะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาก็ให้การสนับสนุนพวกต่อต้านในขณะที่สงครามเทคนะฮะดุเดือดนะครับบริษัทเฮลนะครับประกาศเลิกใช้ชิปจีนภายในปี2024บริษัทเดลเทคโนโลยีนะครับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาประกาศจะเลิกใช้ชิปที่ผลิตในจีนภายในปี2024อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวจากกลุ่มภาคธุรกิจที่สะท้อนผลกระทบจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนหนังสือพิมพ์นิกเกอินะครับรายงานว่าเดลนะครับซึ่งเป็นผู้จำหน่ายคอมพิวเตอร์ PC รายใหญ่อันดับ3ของโลกในช่วงไตรมาสที่3ของปีที่แล้วตามข้อมูลของสถาบันวิจัย IDC มีแผนที่จะหยุดใช้เซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตในจีนภายในปี2024และได้แจ้งไปยังบริษัทซัพพลายเออร์ให้ลดการใช้ชิ้นส่วนอื่นๆจากจีนลงไปด้วยถือเป็นปรากฏการณ์นะสิ่งที่น่าสนใจถ้านำมาวิเคราะห์นะครับเรื่องราวการหยุดยิงอย่างเป็นทางการนะครับ36ชั่วโมงที่วลาดิเมียร์ปูตินสั่งให้ทหารรัสเซียหยุดยิงทางฝั่งสหรัฐอเมริกากับยูเครนนะก็มองว่ารัสเซียเป็นเกมเพื่อที่จะพักยกเป็นการชั่วคราวเพื่อตั้งรับแล้วก็จะทำการรุกยูเครนในภายหลังนะครับในขณะที่ยูเครนก็ยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการเรื่องมาตรการหยุดยิงจะเดินหน้าต่อสู้ต่อไปในขณะที่เยอรมันกับสหรัฐอเมริกากำลังจะสนับสนุนยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนเพิ่มเติมเพื่อยุให้ยูเครนทำสงครามกับฝั่งรัสเซียนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการที่รัสเซียยุตินะฮะการทำสงครามในช่วงระหว่างนี้เพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาสเพราะที่ผ่านมานะครับทหารของรัสเซียไม่ได้หยุดเลยนะฮะในช่วงคริสต์มาสก็ถล่มยูเครนในช่วงปีใหม่เขาดาวก็ถล่มยูเครนคราวนี้เป็นช่วงเวลาก็เรียกว่าปีใหม่ของรัสเซียว่ายง่ายที่นับถือศาสนาออร์โธดอกซ์ก็ตัดสินใจจะยุติเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา36ชั่วโมงเป็นการพักให้กับทหารเป็นการพักให้กับครอบครัวและคราวนี้จะยิงถล่มยูเครนอย่างหนักแต่สหรัฐอเมริกาบอกโอ้ยไม่ใช่หรอกต้องรบกันต่อไปต้องสู้กันต่อไปเพราะยิ่งสู้เท่าไหร่สหรัฐอเมริกายิ่งขายอาวุธได้มากเท่านั้นความขัดแย้งในราชวงศ์อังกฤษนะครับที่ปรากฏว่าเจ้าชายเฮลลี่ออกมาแฉแบบรัวๆนะฮะกล่าวหาเจ้าชายวิลเลียมนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าชายเฮลลี่เองก็เป็นอดีตทหารก็ยอมรับว่าตัวเองต้องการการรักษาความปลอดภัยเพราะเคยไปฆ่ากลุ่มตาลิบันนะฮะไปทำสงครามนะไปรบนะฮะร่วมกับทหารสหรัฐอเมริกาในอัฟกานิสถานมาก่อนไปถึง2รอบแล้วก็ไปยิงคนอัฟกานิสถานนั่นก็เสียชีวิตจนเป็นที่มาของการล้างแค้นจากเหตุการณ์นายวันๆ
เอาเครื่องบินพุ่งเข้าชนตึก World Trade Center ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในเชิงการสังเคราะห์แล้วสาเหตุที่เกิดแบบนั้นเพราะฝั่งสหภาพยุโรปนะฮะไปรุกรานตะวันออกกลางก่อนไปแย่งชิงแหล่งพลังงานในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นซีเรียไม่ว่าจะเป็นอัฟกานิสถานและในระหว่างนี้ก็สนับสนุนให้มีการทำการประท้วงต่อต้านล้มรัฐบาลอิหร่านที่ไม่ยอมขายน้ำมันให้กับฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับเป็นที่มาของตอนนี้การแฉกันไปแฉกันมานะฮะของราชวงศ์อังกฤษยิ่งส่งผลทำให้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์อังกฤษเสียหายมากขึ้นนะครับในขณะที่การทำโพลที่ผ่านมาก็มีการเรียกร้องให้มีการปลดพยศเจ้าชายเฮลี่ออกจากการเป็นเจ้าชายอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เป็นอุบายในการขายหนังสือนะครับ3สิ่งที่เจ้าชายเฮลี่ได้พูดก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับกับเจ้าชายวิลเลียมนะที่เกิดขึ้นซึ่งสำหรับผมในเชิงงานสังเคราะห์เป็นเรื่องปกติพี่น้องทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษการเสพกัญชาเนี่ยนะยาเสพติดเนี่ยโคเคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เจ้าชายเฮลี่นะฮะก็ออกมายอมรับอันนี้ก็คงจะมีผลตามมานะครับเรื่องของการจะปลดเจ้าชายหรือไม่ปลดเจ้าชายทราบว่าสว.ในอังกฤษก็จะมีการเสนอกฎหมายถอดพระยศนะโดยจะให้พ่อของเจ้าชายเฮลลี่นะครับก็คือเจ้าฟ้าชายพระเจ้าชาที่3นะฮะทำการถอดพระยศอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ต้องจับตามองฮะว่าเจ้าชายวิลเลียมจะทำการตอบโต้หรือไม่แต่กลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ในการขายหนังสือเพื่อสร้างรายได้นะครับกับโรงพิมพ์แล้วก็ครอบครัวของเจ้าชายเฮลลี่แค่นั้นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรัชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองอมรสถิตสถาพรนครแห่งปูชนีด้วยราชบูชาองค์กษัตริย์ตราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจารีประเพณีราชวงศ์จักรีเสวยราชสมบัติตามบัญญัติบนเทียนบานเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอศูนย์วิสุทธ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดานเนื้อแผ่นสุบรรณคันติยังสง่างามประนดลดกายประสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องประดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราเถลิงองค์กษัตริย์ตราราชาพระผู้ทรงบุญ
ทรงครองไอศูนย์วิสุทธิ์ดุจเทพอวตารสถิตฝันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแผ่นสุพรรณคติยาสง่างามประนตลดกายผสมทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรณ์เสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตราสยามนามนี้แท้ซ่องสดุดีมีกษัตริย์เจริญตามทั่วทุกเขตคามปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์